ค้ชพูดถึงผลงานตัวเองในปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับไอ้คือของเราเนี่ยหนองบัวลำพู FC ปลาไหลไฟฟ้าครับคือเป็นทีมที่ทีมเล็กงบประมาณน้อยครับแต่เล็กแรกเราทํางานได้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมครับเพราะว่าอยู่อันดับ5ครับของตารางแต่เล็ก2มาเราปรับตัวผู้เล่นจูนผู้เล่นตัวใหม่เข้ามาบางทีมันก็จูนไม่ทันก็ทําให้ผลงานก็ส่วนมากจะเสมอแต่เราทําสถิติไว้ไล่พ่ายในบ้านครับของหนองบัวลำพู FC ครับไม่เคยแพ้ใครในบ้านครับแล้วก็ผลงานที่ออกมาก็ทำให้แฟนบอลค่อนข้างที่จะหนาตาขึ้นมาครับเพราะว่า1ล่ะแฟนบอลติดตามเรามาตลอดครับ2ให้กำลังใจทุกคนครับแม้กระทั่งแฟนบอลอุดรด้วยหนองบัวลำพูด้วยเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันครับก็สามารถที่จะเข้ามาเชียร์เต็มสนามครับเพราะว่าเราคือปลาไหลไฟฟ้าตัวจริงครับครับหลังจากนั้นอาจารย์เข้าไปอุบลแป๊บนึงเป็นไงบ้างครับพี่ต้อมณรงค์สุวรรณโชติเฮดโค้ชของอุบล UMT เนี่ยแชมป์ภาคอีสานครับเขาก็เลยให้ผมเนี่ยเข้าไปช่วยเทนเป็นโค้ชมิดฟิลด์ของอุบล UMT ครับแต่พอดีส่วนตัวผมก็มีปัญหานิดหน่อยเรื่องอยากพักผ่อนมากกว่าครับก็เลยขอญาติพี่ต้อมณรงค์สุวรรณโชติมาพักที่บ้านครับเพราะว่าเราทำงานมาเหนื่อยแล้วครับก็เลยอยากพักบ้างครับก็ขอญาติแบบลูกผู้ชายครับขอว่าขอพักผ่อนรอทำงานปีหน้าครับครับสำหรับในปีหน้า2015นะครับเปิดลีกมกราอาจารย์มีใครท้าทายไหมครับตอนนี้ก็มีสารคามซิตี้ครับสารคามยูไนเต็ดครับแล้วก็เลยซิตี้ครับที่คุยกันอยู่ตอนนี้ครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนแต่ว่าตอนนี้ในเวลานี้คือก็ท่านประธานสโมสรท่านสุเทพมงคลผู้มงคลสุริยาครับก็ยังไม่ได้คุยเรื่องการทำงานต่อปีหน้าครับแต่ว่าก็น่าจะคุยกันเร็วนี้นะครับชัดเจนน่าจะเป็นเดือนหน้าครับชัดเจนครับครับในรอบแชมเปี้ยนลีกครับอาจารย์มองทีมเต็งๆไว้เนี่ยมีทีมไหนบ้างตอนนี้ที่ผมเห็นคือทีมที่น่ากลัวที่สุดก็คือทีมไทยฮอนด้าครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นระบบทีมที่ดีครับผมเคยได้นั่งชมด้วยที่สนามด้วยครับว่าเขามีระเบียบวินัยในการแข่งขันแล้วก็มีนักบอลที่ดีครับก็สามารถที่จะขึ้นดิวิชั่น1ได้หรือว่ายามาฮ่าลีกวันได้ปีหน้าครับครับอีกสักทีมอาจารย์อีกทีมนึงได้ครับทีมที่2ก็ทีมที่น่ากลัวก็คือทีมสุโขทัยครับน่ากลัวทีมนึงครับเพราะว่าสุโขทัยเป็นทีมที่เล่นด้วยกันมานานครับอยู่ที่ว่าโอกาสที่จะทำประตูได้หรือเปล่าแล้วว่า2 อยู่ที่การบริหารของฝ่ายจัดการโค้ชครับครับสุดท้ายครับฝากแฟนบอลหน่อยฟุตบอลไทยมันก้าวหน้ามาเรื่อยๆอยากให้แฟนบอลเข้ามาชมสนามหรือยังก่อนอื่นผมก็เรียนเชิญทุกคนเข้ามาชมฟุตบอลทุกหลีกนะครับแม้กระทั่งหลีกดิวิชั่น2ดิวิชั่น1แล้วก็ไทยลีกครับคือบ้านเราต้องส่งเสริมกันด้วยการชมครับชมปุ๊บมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยครับชมแล้วเราก็ทำให้นักบอลเรามีแรงใจในการเล่นครับอีกไม่กี่ปีเราก็สามารถที่ไปบอลโลกได้ครับเพราะว่าตอนนี้บอลหญิงเราก็ไปแล้วครับเหลือบอลชายเนี่ยตอนนี้คืออยู่ที่กองเชียร์การให้กำลังใจครับ